ขอที่ขวดเถอะหมูป่าข้าวปากไม่ตามชอบกับปลาแค่ชั้นเอาท่านครับท่านไหมพี่เออจ้าพี่เออเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นศูนย์จุดแปดเจ็ดนะครับเราก็ตามมาด้วยของโอดศรัทธาในตัวข้านะครับคือช่างเราจะมาคาดหวังกับเขาตัวนี้Earth Day Freedom in my life สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ Earth Day อีกครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ทุกเช้าทำกันวันนี้เราอยู่กับเป็กยังไงก็ได้สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ่อนานาเรามาที่นี่เป็นครั้งแรกเพราะว่าตกกระไดพลอยโจรนะคุณบอสจองไว้จองมั่วจองมั่วซั่วแล้วก็ไม่มีคนมาครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอนแรกเขาบอกเราแมตช์เบาๆแมตช์หัวหมื่นแล้วก็จิ๊บๆมาเบาๆที่ไหนได้ครับโหโดนแกงตลอดงาน 30,000 วันนี้ที่นี่ยังไม่รู้เลยเป็นยังไงเราเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับบรรยากาศของบ่อนานานะครับจะเห็นได้ว่าไม่อย่างที่เห็นนะครับแต่ที่นี่ก็จัดแข่งเป็นประจำฉะนั้นกีฬาทุกท่านนะครับอาจจะเคยเห็นคุณหน้าคุณตากันวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลุยให้เต็มที่แล้วเจอกันตอนจบงานแล้วคุณเป็กมีประสบการณ์มั้ยคะไม่มีครับบ่อนี้ไม่เคยมาแต่วันนี้ตั้งเป้าไว้8ช่อง8แบกกูด้วยถ้าขนาดนั้นแบกกูด้วยสู้ๆครับผมพี่มาไม่ใช้คันอะไรคะนี้ใช้อเมตี้นะครับอเมตี้ก็คุ้นมือเหมาะกับงานแข่งแล้วก็วันนี้เราเล่นระยะ36ด้วยก็เลยอยากใช้อเมตี้แล้วหมายเป็นไงบ้างวันนี้หมายถือว่าอย่าไม่พูดอะไรดีกว่าเดี๋ยวขอตกคือก่อนไม่มีประสบการณ์นี่มีแมตช์นี่เป็นแมตช์ใหญ่แมตช์แรกใช่ไหมไม่อันนี้ไม่ใช่แมตช์ใหญ่นะแต่ว่าถือว่าเป็นเงินรางวัลที่เริ่มอยู่ในระดับกลางแมตช์แรกนะวันนี้เป็น2หัวมันมีจริงๆรวมๆแล้วเนี่ยถ้าติดแล้วก็คือเท่ากับหัว 30,000 เพราะมีช่วงเช้าครึ่งวันเนี่ยเป็นหัว 10,000 แล้วก็ช่วงบ่ายเป็นหัว 20,000เป็น2รอบอะไรอ่ะลูกมาครั้งแรกค่ะบ่อนี้มีอะไรบ้างคะปลามีปลานีลเป็นหลักครับปุ้มปุ้ยรองส่งพิศกครับนี้จะสู้ด้วยเกมอะไรคะบาลานครับบาลานกับหมอนใบหนึ่งร้านก็หมดไปเลยแล้วก็ปรุงเยอะอ่อยกันนี่ใส่เยอะอ่อยของป้องแกเน้นจะเน้นแกเน้นช่องแกไม่เน้นไอ้นี่หรอกวันนี้เราจะเล่นเกมหน้าดินเป็นหลักครับไอ้ตัวนี้มันเป็นผองๆเป็นเม็ดเราก็เลยสมน้ำใช่ใช่กินเหมือนผมเลยแมวช่วยตัวกับเขาหยิบช่วยตัวไหมไม่อันนี้จะทำให้มันพองมันพองให้มันอิ่มน้ำแล้วเดี๋ยวเราค่อยผสมกับพวกก๊อกกระสมสามอะไรเงี้ยเพราะว่าบ่อตกปลาบ้านเราเบสเขาเลี้ยงแบบนี้เราก็อย่าไปดิ้นรนอะไรมันเยอะวันนี้น่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามีการตอกสองเข็มด้วยอันนี้ไม่ใช่บ่อที่เงียบสงบแน่วันนี้อาการปลาจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาเหรอตกแล้วเหรอเกินผักคิกจะเพี้ยนเติมซีมาเขาเหยื่อให้นะคะปลาอึ่งตัวแรกจะอยู่หรือเปล่าเออโยเดินไม่เลยเดินทุกท่า
เราต้องวัดตาด้วยนะครับจะให้ไหนแค่หน้าบอกแล้วว่าชุดเครื่องนอนต้องเข้าครับชุดเครื่องนอนต้องเข้าพี่ถ้าเตะเป๊กนี่หาเลยนะโอ้โหดูหางแบบนี้ด้วยโหหางไม่มีด้วยใช่ช่างตัวแรกของบ่อนี้ไซส์ไหนไม่รู้เลยไซส์ไหนเช็คไซส์ก่อนหนึ่งตัวปลาแล้วพี่เอิร์ธนะตัวปลาสุดยอดใจมาเลยขึ้นช่างตัวนี้0.68นะครับเบอร์หนึ่งสำหรับการมาตกในวันนี้นะครับแผนแรกที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือการเล่นหน้าดินนะครับวางเกมหน้าดินตั้งเป็นบาลานซ์แตะนะครับเผื่อไว้เก็บเกมลอยด้วยในช่วงท้ายๆถ้าปลามันขึ้นลอยแต่ว่าปลาแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นปลาที่กินดีกินดุมากสมคำล่ำลือจริงๆครับสำหรับบ่อนานาพอมีคนแล้วเดินได้เดินได้ขอด้วยช่วงต้นเกมบางทีผมก็ปล่อยปลาทิ้งไปนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูมีไซส์เพราะว่าการไปรอต่อคิวนานๆเนี่ยมันก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรแล้วแถมปลามันขึ้นดีขนาดนี้มันเลยทำให้โอกาสที่เราจะล่วงหล่นเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายมากเลยเรื่องของการจุ่มปลานะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่บางคนก็บอกว่าจุ่มแล้วน้ำหนักขึ้นหรือจุ่มแล้วก็ไม่มีผลอะไรซึ่งจริงๆแล้วบางครั้งผมมองว่ามันอาจจะต้องอยู่ที่กิโลแต่ละบ่อด้วยนะครับซึ่งบางกิโลบางบ่อเนี่ยเขาก็แข็งป๋งเลยครับดังนั้นน้ำเพียงนิดหน่อยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไร72จะโดนแล้วแล้วก็นะเอิร์ธนะขึ้นช่างโอ้ยเออขอบัตรเลยพี่ 0.65 เต็มเข็มนะครับแทนเบอร์23นะครับขนอกต่อต่อไหมยกด้วย 0.72 ไม่เท่าไหร่1ตัวปลาตัวนี้บางลักษณะเหยื่อที่ผมใช้ในวันนี้จะมีอยู่2ลักษณะนะครับนั่นคือเหยื่อฝุ่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเหยื่อชิ้นเกี่ยวซึ่งผมใช้เป็นกลูเตนนะครับของเล่ากุยก็บางครั้งผมก็จะจับจีบโดยไม่ใช้กลูเตนนะครับเพื่อให้รวมฝูงไว้เป็นระยะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหผมว่าพี่ไปเหมือนฝาข้าครับขอบาทครับเป็นผู้ดำขัดต้องไซส์อะไรดีโอ้โหนี่ไซส์6ไซส์5ได้ๆๆาแล้วก็ได้คุ้นๆเลยเฮ้ยใหญ่อยู่เมื่อกี้เล็กกว่านี้ป่ะไม่ๆมันใหญ่กว่านี้หนึ่งปัญหานะครับที่ผมเจอในการแข่งในวันนี้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะตกปลาหาปลาได้เยอะแต่ผมอ่านค่าปลาไม่ขาดนะครับก็คือดูน้ำหนักปลาไม่ขาดถึงแม้ว่าเราจะลองเอาไปชั่งในตัวน้ำหนักเดียวกันเนี่ยน้ำหนักปลามันห่างกันเยอะพอสมควรเนื่องจากตัวของปลาเนี่ยมันมีลักษณะสั้นป้อมซึ่งถ้าเราดูท้องไม่ขาดเราก็เหมือนเดินไปชั่งฟรีๆครับแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยยิ้มแย้มแล้วก็เขาก็วัดปลาเป็นตัวปลาปลาจะได้ไซส์ไหมจะได้ช่างหรือเปล่า0.65นะพี่แล้วเขาก็ปล่อยปลาไปรอบนี้เองเด้อ
เราใหญ่อยู่0.74 ขอเบอร์เลยดิขอเบอร์แบบว่าแค่เลยครับ42แล้วก็ตามมาทุกพี่เอิร์ธนะครับ42นะครับพี่อยู่ท้ายนะใช่ใช่ 0.88 นะครับเบอร์1ครับเบอร์นะครับแทนเบอร์34นะไซส์90ป้าพี่น้อยดาวายากจังไหมโอ้ยศูนย์ป้าคุณเลยนะหน้าบ้านเจ็ดนะครับแล้วก็ตามด้วยพี่เจ็ดนะคุณชาหกห้าโอ้ยใส่ใกล้เคียงเมื่อกี้เลยอ่ะโอ้ยรอนะครับรอล็อกนะใกล้เคียงไม่เกินคิดก็ขาดคิดอ่ะดูละ69พอครับรอแล้วนึงสิรอก่อนรอก่อนดินอยู่ฟังอารมณ์ช่วยมากรอ 0.69 นะครับแล้วก็ตามตัวพี่เอิร์ธนะครับชิลุ่น85ได้มากเออตัวนี้ขึ้นช่าง88เท่าเดิม0.88 นะครับใช่สิ่งที่ผมคิดไว้ในตอนเช้านะครับว่าฝั่งนู้นมันมีการตอกเสาเข็มเนี่ยแทบไม่มีผลกระทบกับการตกปลาของฝั่งผมเลยแต่ว่าทางฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยรู้สึกจะมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าปลาเขายังกินอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะมีแรงสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าได้ยินเสียงการขุดเจาะเนี่ยจะรู้เลยว่ามันสั่นมากตัวนี้ต้องไปแล้วตัวนี้ไม่ไปไม่ได้ตัวนี้มีเหตุผลอุ้ยไซโลไม่เป็นไรเราอาจจะมีหวังกับเขาบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนี่แล้วก็ตามนี่ยังไงก็แดกกระเพียนะครับยังไงก็แดกพี่เป๊กนะครับขึ้นช่างตัวนี้ 0.54 นะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะเอิร์ธนะครับขึ้นช่างโอ้โห 0.85 นะครับขึ้นเป็นผู้ดำนะครับเช้ามานี่ผมรู้สึกว่าติดหลายช่องมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ติดหลายช่องกับบ่อแห่งนี้จะมีผลอะไรหรือเปล่ารอบเช้านะครับรอบเช้าเจ๊งนะครับรอบเช้าเจ๊งรอบเช้าไม่เหลืออะไรเลยยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะโอ้โหหลายชั่วโมงเอาใจช่วยเอาใจช่วยนี่ไงคนเดียวเราใจช่วยอยู่ดีโอเคว่ามันท้องมั้ยเนี่ยมันกินไข่เลยคุณช่างคุณช่างตัวนี้ 0.7 ไม่ถึงหรอก73นะ73
ลองดูลองดูเฉยพี่นะสักครึ่งชั่วโมงไม่มีอะไรดีขึ้นสำหรับเกมในช่วงภาคบ่ายนะครับเกมมันจะไม่หวือหวาเหมือนตอนช่วงภาคเช้านะครับยังคงจะต้องใช้วิธีการรอคอยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมลองขยับดูนะครับลองใช้หลายๆวิธีเพื่อค้นหาปลาเพื่อได้ให้โอกาสหาปลาได้เร็วที่สุดนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบางครั้งการรอคอยก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนี่ลองหาปลาลอยดูเพราะว่าปลาหน้าดินเริ่มไม่ใช่ของเราแล้วก็ต้องเสี่ยงดวงเราตอนสุดท้ายเหลืออีก30นาทีใช่ถามว่ามั่นใจไหมไม่มั่นใจเลยนะครับเพราะว่าอาการมันไม่มีเลยอันนี้ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่นะครับเนี่ยถ้าโยนไปเนี่ยแล้วยังไม่มีอาการอีกเลยเนี่ยก็คงต้องกลับไปในวิธีเดิมแล้วก็รอคอยนะเพราะว่าดิ้นรนแล้วถ้าดิ้นรนแล้วไม่ใช่ก็ควรจะรอคอยฮะจะดีท้ายสุดพี่อ้นนะพี่อ้นพี่อ้นนะพี่เวิร์ดนะพี่เวิร์ดมาสุดท้ายพี่อ้นพี่เวิร์ดแล้วก็พี่ปลายไอ้ที่แต่เอาทีแล้วก็ทีไม้สุดท้ายครับไม้นี้จะเป็นไม้ชี้ตาครับเกมเนี้ยเอ้าอ่ะเขาให้มาเป็นอย่างนี้ไม่จำก็ไม่จำก็ได้วะลงทุนด้วยไม้สุดท้ายอยู่ไหนหน้าทุนพี่กดนะพี่กดพี่สเกลพี่กดพี่สเกลตัวท้ายขอทีกวดเถอะปูปลาข้าวปลาไม่ต้องช่วยปลาเอ้าท่านครับท่านไหมพี่เออนะพี่เออเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นตัวสุดท้ายท่อนตัวสุดท้ายนะอาชีพตาตาสวยด้วยนะใช่ไหมใช่เป็นตัวท้ายของพี่ป้องตัวสุดท้ายถ่ายดุนด้วยตาหาดุนไม่เจอเลยได้ดุนป่ะฮะได้มีเสียงร้องด้วยYour food today is very good. Today you happy? Yeah, I am very happy. Yeah. One day. Yeah. ตะบีเอิร์ธครับโปรดศรัทธาในตัวข้าพี่เอิร์ธน่าจะดีนะพี่เอิร์ธช่วยช่างต้องให้เขาหน่อยศูนย์จุดเก้าเก้านะครับแล้วก็ตัวท้ายพี่ป้อมนะครับมาเปล่าพี่ป้อมไม่ได้มานะครับอ้าวจบการแข่งขันนะครับรอบนี้พี่หนึ่งเบอร์พี่ต้นสุรตานะครับที่สองเบอร์ยี่สิบห้าส่งแชร์ครับรอบนี้ส่งแชร์ครับทีสี่เบอร์ที่เอ็ดนะที่ห้าเบอร์วิ่งจังตังไม่เอาครับวันนี้ก็ถือว่าเราทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าโชว์สตาร์มันไม่เข้าข้างเรานะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แค่ใครถ้าคุณยังรักรายการตกปลาแล้วผมจะพาคุณไปเจ็บช้ำต่อในแมตช์หน้าวันนี้สวัสดีครับอ๋อแต่ว่าวันนี้ทีมเรารอดไป2คนนะมีผมแบะคนเดียว Earth Day Freedom in my life.